ทำยังไงก็คงจะเป็นการยกตัวอย่างที่โรงเรียนศรีแสงธรรมได้ทำก็เป็นข่าวติดต่อเนื่องกันมา 3-4 สัปดาห์มานี้ทั้งเรื่องการไฟฟ้าสั่งให้แจ้งยกเลิกทั้งเรื่องพระนักประดิษฐ์สุดยอดพระนักประดิษฐ์อะไรประมาณนี้คือเป็นข่าวติดๆกันมาแล้วนายกออกมาชมนี้ก็งานเข้าต้องเดินสายออกมาอย่างนี้แหละออกจากวัดมาปกติก็ไม่ค่อยออกที่คำหนึ่งที่นายกพูดก็คือโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนพลังงานสร้างชาติก็คือการพัฒนาของเราเพื่อไปสู่ต้นแบบของโรงเรียนพลังงานสร้างชาติแผ่นโซลาร์เซลล์เนี่ยจะผลิตไฟฟ้าออกมา600วัตต์อันนี้เราจำลองให้ดูว่าเมื่อเอาแผ่นโซลาร์เซลล์เข้าตรงนี้เข้าขั้วเนี่ยแล้วก็เชื่อมต่อกับไฟบ้านมิเตอร์การผลิตไฟจะหมุนไอ้ที่ไปขัดแย้งกันตอนนี้ที่เราทำไม่ได้ก็คือมิเตอร์ที่เสาเนี่ยสมมติว่าเป็นมิเตอร์ของการไฟฟ้าที่เสาไฟฟ้าเวลาเขามาคิดเงินเนี่ยเวลาเราไม่ใช้ไฟจะย้อนกลับมิเตอร์จะย้อนกลับมันเลยทำอย่างที่โรงเรียนผลิตไฟได้40กิโลวัตต์ต่อวันแต่เราใช้กลางวัน30กิโลแล้วกลางคืนเราใช้อีก10กิโลที่เหลือ10กิโลที่มันกลางวันเนี่ยมันจะวิ่งเข้าสายส่งแล้วกลางคืนมันถึงจะจ่ายออกมาอีก10กิโลเหมือนการแลกไฟไปกลับระเบียบที่ว่าเนี่ยยังไม่เอื้อให้ทำแบบนี้เราก็เลยต้องได้ยุติไว้ก่อนก็ว่ารอว่านายกจะทำยังไงแต่ที่เห็นเนี่ยคือตัวเดียวเนี่ยต่อแผ่นโซลาร์เซลล์เข้าตรงนี้วันนี้ไม่มีแดดมันกระแสไฟไม่วิ่งมันขึ้นแต่โวลต์มันจะเราจะไม่เห็นมิเตอร์หมุนก็มีแค่นี้จริงๆตัวใหญ่ก็เหมือนกันครับการผลิตเนี่ยมันเหมือนกับเวลากลางวันเนี่ยนะแสงแดดมันทำงานผลิตไฟฟ้าได้เลยถ้าเราอยู่บ้านเราก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าเราไม่อยู่นะเราไม่อยู่บ้านปิดบ้านไฟฟ้ามันทำเสร็จมันไม่รู้จะไปไหนมันก็ไหลเข้าสายส่งก่อนนะพอไหลเข้าสายส่งเนี่ยพอตอนเย็นเรากลับมาแดดไม่มีแล้วเราก็เอาไฟฟ้าที่เราไปส่งไปแล้วกลับมานะครับเอากลับมาใช้มันคิดบัญชีหักลบกบหนี้กันเองสิ้นเดือนก็จ่ายตังค์ตามที่เหลือนะครับถ้าเราผลิตได้มากก็เราก็ได้ตังค์ผลิตได้น้อยเราก็จ่ายตังค์แต่ถ้าจะจ่าย 2,000 ก็จะเหลือ200เหลือ40บาทแต่ปัญหาตอนนี้คือว่าทางการไฟฟ้าเขากำลังงอแงอยู่เขาไม่ให้ไฟฟ้าเราเนี่ยเขาให้ไฟฟ้าเราไปได้แต่เขาไม่ให้ตังค์นะเขาไม่ให้มิเตอร์เดินถอยหลังสมมติมิเตอร์เราเดินไปที่ร้อยหน่วยใช่ไหมพอกลางวันเราผลิตได้มันออกไปมันก็หมุนถอยหลังมันจากร้อยก็99 98 90อะไรทำนี้พอตอนเย็นมันก็จาก90 91ไปเรื่อยคิดบัญชีแบบนี้ต่างประเทศเขาให้ทำแล้วถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามระเบียบหมดแต่บ้านเรายังทำไม่ได้นะครับเคยได้แล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนใจกันนิดหน่อยไม่เป็นไรเรื่องนั้นเรื่องเล็กนะครับเรื่องเล็กเรากำลังทำให้ดูว่าเราทำได้จริงๆครับที่เราทำได้แล้วเราจะไปหาแผ่นที่ไหนแผ่นเดี๋ยวนี้มีถูกแล้วก็มีแผ่นเกรดดีที่แนะนำในโรงเรียนก็แนะนำอยู่ว่าให้ไปซื้อแผ่นประเภทเทียวันใน PowerPoint ก็มีแต่ว่าด้วยเวลาช้าอันนี้140วัตต์140วัตต์ได้ดูทีวีได้แผ่นเดียวได้ดูทีวีได้แล้วนะเอาคร่าวๆนะเอาหยาบๆแค่เห็นภาพราคา 3,500 3,500 ครับของใหม่นะของใหม่140วัตต์เป็นแผ่นคิดตลายอันนี้แผ่นนี้ให้ไฟแรงมากเวลามีแดดปุ๊บให้ออกมารู้สึกจะ7แอมป์ด้วยแผ่นนี้ส่วนอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้กริดไทยอินเวอร์เตอร์ประเภทกริดไทยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ปกติเราจะเห็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยต้องแปลงไฟจากแบตเตอรี่ขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้กริดไทยตัวนี้แปลงจากแผ่นโซลาร์เซลล์เข้ามาเป็นไฟในบ้านเลยแล้วที่บอกว่าพอเวลาเราไปเขาบอกว่าเชื่อมต่อจริงๆไม่ได้ไปเชื่อมต่อกับสายส่งข้างนอกนะก็คือเสียบปลั๊กไฟในบ้านเราเนี่ยนี่คือเขาห้ามเชื่อมต่อถ้าบอกว่าเชื่อมต่อข้างนอกก็ถูกแต่ว่าเราไม่ได้ไปเชื่อมต่อข้างนอกแต่เราเสียบปลั๊กไฟในบ้านเราไฟมันก็จะเข้ามันใช้ในบ้านเราตัวนี้มันจะไม่ไอตัวนี้มันทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสนะครับไฟฟ้าจากแสงแดดนะมันเป็นกระแสตรงมันตรงแล้วแต่ไฟฟ้าในบ้านในข้างนอกมันสลับมันขึ้นลงนะครับขึ้นลง
เราจะทำใช้ตัวนี้เปลี่ยนกระแสตรงให้ขึ้นลงตรงกับไฟฟ้าให้มันรับกันได้ความถุงความถี่ตรงกันเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ราคาเท่าไหร่ครับท่านอาจารย์ครับ 6,000 นะครับ 7,000 ถ้าเราทำประมาณ1กิโลวัตต์นะประมาณ800กิโลวัตต์นะถ้า800วัตต์โทษที800วัตต์โทษที่นะ800วัตต์เนี่ยประมาณ 7,000 นะปกติถ้าเข้าไปรับเหมาเขาจะคิดเป็นกิโลเวลาเราไปเลือกซื้อหรือว่าตกลงกับช่างเนี่ยอย่าไปบอกว่ากี่แผ่นนะบอกว่าเป็นวัตต์กี่กิโลวัตต์นับกันเป็นวัตต์ส่วนมากถ้าแบบไม่ดูตาม้าตาเรือเขาก็จะเอาสัก 80,000 เนี่ยต่อกิโลวัตต์แพงมากเดี๋ยวนี้ทำสัก 3-40,000 ก็ทำได้ถ้าเราทำเป็นนะถ้าเราเรียนรู้เองเนี่ย 30,000 กว่าบาทต่อกิโลวัตต์ครับผมให้ภาพรวมนิดนึงครับสมมติว่าบ้านเราเนี่ยนะอย่างบ้านผมเนี่ยใช้ไฟฟ้าประมาณ300หน่วยต่อเดือน300หน่วยนะประมาณ 1,500 บาท 1,500 บาทลงทุนประมาณ 1,500 หรือ 1,800 อย่างมากได้เลย 1,800 นะครับถ้าทำเองถูกกว่านั้นนะทำเองถูกกว่านั้นประมาณ 1,500 ทำได้แล้วนะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยอายุการใช้งาน25ปีไอ้ตัวนี้นะตัวนี้25ปีนะมันสามารถแก้ปัญหาสารพัดโรคของโลกนะครับโลกร้อนต้องวันนี้นะภัยพิบัติภัยแล้งอะไรสารพัดมันมาจากการใช้พลังงานฟอสซิลถ้าเราใช้พลังงานตัวนี้ปัญหานั้นจะลดลงนะครับเราจะช่วยโลกด้วยนะครับนิมนต์ครับในเชิงเทคนิคก็เอียงไปทางทิศใต้บ้านใครมีหลังคาที่เอียงลาดเอียงไปทางทิศใต้15องศาลงทางทิศใต้ติดได้เลยและก็สะดวกด้วยหนึ่งกิโลวัตต์ถ้าเราคิดเป็นค่าไฟอย่างติดแบบโรงเรียนเนี้ยลดค่าไฟได้600บาทถ้าใครมีค่าไฟอยู่600บาทเดี๋ยวติด1กิโลวัตต์หายไปเลยถ้าเมื่อกี้นี่อย่าง 1,500 บาทอาจารย์ประสาทพูดอ่ะติด3กิโลวัตต์ต้องปิดเครื่องไว้ที่โรงเรียนต้องปิดไว้เพราะว่ามิเตอร์มันจะติดลบเดียวแล้วมันจะเก็บไฟติดลบการไฟฟ้าก็มาหาเรื่องตอนนี้เข้าไป 7,000 ก็พอจะแนะนำคร่าวๆไปก่อนว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนใครพอจะมีคำถามมีคำถามไหมครับอะไรครึ่งชั่วโมงไหมครับครึ่งชั่วโมงอะไรครับออฟกริดไม่ต้องขออย่างที่เมื่อกี้แนะนำเทสลาเนี่ยตัวละแสนเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตใช้ได้10ของเขา10กิโลวัตต์พูดเลขกลมๆคือตัวละแสนหนึ่งจะใช้ได้ประมาณ300หน่วยครับ300หน่วยเทสลาเนี่ยนะเดี๋ยวนะเทสลานี่เป็นยี่ห้อนะครับเป็นยี่ห้อแบตเตอรี่เพิ่งออกใหม่เมื่อ30เมษายนนี่ครับคนที่คิดเรื่องนี้เป็นคนที่เก่งมากของโลกนะครับรวยมากด้วยแล้วชื่อเทสลาก็เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากๆ1ใน10ของนักวิทยาศาสตร์โลกที่เก่งมากๆนะฮะแล้วก็เพิ่งทำจากทฤษฎีเขาเนี่ยมาเป็นของจริงได้แล้วตอนนี้เขาขายในอเมริกานะครับถ้าบ้านผมเนี่ยขนาดบ้านผมเสียค่าไฟเดือน 1,500 นะซื้อเทสลามาตัวหนึ่งไม่ต้องพึ่งการไฟฟ้าอีกเลยเทสลาตัวนี้ประมาณแสนตัวกลมๆนะแล้วลงทุนโซล่าเซลล์อีกประมาณ 1,500,000 ประมาณเอาตีว่ากลมๆกันแล้วกันนะ 200,000 อยู่ได้ตลอดไม่ต้องพึ่งการไฟฟ้าอีกแล้วได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างได้หมดครับได้ทุกอย่างได้หมดการดูแลรักษานะครับการดูแลรักษาเนี่ยคืออย่าให้สกปรกอย่าให้ฝุ่นเกาะแล้วก็ห้ามแตกเท่านั้นแล้วก็ถ้าเราติดตั้งอย่าให้มีมุงมีอะไรมามุงบังมีกิ่งไม้มีอะไรมาบังเพราะว่าเมื่อกี้ที่ฉายเงาให้ดูแป๊บนึงเนี่ยคือถ้าบังแล้ววัดจะตกลงก็มีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรเลยอะไรนะครับเงาบังไม่ได้เลยเงาบังไม่ได้เลยครับพอดีเลยครับการติดตั้งจะติดแนวนอนหรือแนวตั้งเนี่ยจะมีผลอะไรไหมไม่มีผลขอให้ตั้งฉากกับพระอาทิตย์มากที่สุดความเข้มของแสงคือ
ไม่ค่อยได้เนี่ยไม่ค่อยได้อันนี้มีผลให้กำลังวัตต์ลดลงมันจะประมาณ15องศาถึง17องศา13 15 17เนี่ยแล้วแต่พื้นที่ของเราคุณประสิทธิภาพมันนะฮะจะลดลงประมาณ 0.5% ต่อปี 0.5% ร้อนลดน้อยมากการดูแลแทบจะไม่มีอะไรยิ่งบ้านเราฝนตกบ่อยๆมันล้างของมันเองนะครับไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปขัดเลยเลยอยู่หลังคานั่นแหละฝนล้างเองครับขี้นกก็ล้างได้คือมันเราสามารถทำให้ดีกว่าเดิมได้เช่นอาจจะฉีดน้ำบ่อยๆติดปั๊มไปฉีดอะไรกันตรงนี้หรือมีรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดแต่ว่าเวลามันน้อยมากคุยไม่ได้มิเตอร์ตัวนี้ทำจำลองให้ดูว่าตัวนี้นับไฟที่เราผลิตว่าเวลาเราผลิตแล้วเราจะได้ไฟกี่หน่วยแต่ละวันตัวนี้จำลองให้ดูว่าถ้าอยู่เสาไฟถ้าเราไม่ใช้เลยเสาไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งถอยกลับใช่ไม่ใส่ก็ได้ความจริงไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ตัวนี้มันนับไม่ได้ว่าเราใช้ไฟกี่วัตต์อันนี้เป็นชุดสาธิตก็เลยต้องทำให้เห็นภาพถ้าเวลาสมมติว่าตัวนี้ใช้ไฟผลิตไฟได้500วัตต์แต่เรามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเสียบที่บ้านเนี่ยสัก1,000วัตต์ไฟการไฟฟ้าจะวิ่งเข้ามาผสมกันกลายเป็นคนละครึ่ง500ต่อ500ไฟจะไม่ตกเครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่มีผลเลยตัวนั้นเป็นระบบออฟกริดที่บอกว่าใช้เทสลาแต่ถ้าใช้แบบนี้ใช้ระบบออนกริดเนี่ยไฟของการไฟฟ้าจะมาซิงโครไนซ์กับตัวนี้มันถึงจะจ่ายไฟออกถ้าไม่มีสัญญาณไฟจากการไฟฟ้ามาตัวนี้จะไม่ทำงานที่เขาอ้างว่าเวลาไฟเราการไฟฟ้าดับแล้วไฟจากบ้านเราเนี่ยจะวิ่งเข้าสายส่งจริงๆแล้วตัวนี้เทคโนโลยีตัวนี้มันปิดตัวเองลงภายใน 0.01 วินาทีมันไม่เกิดถ้าเครื่องนี้รับรองมาตรฐานหรืออะไรตามมาตรฐานที่เขาทำมันจะไม่เกิดโอกาสนั้นขึ้นมาเลยที่บอกว่าไฟจะวิ่งเข้าแล้วก็ออกพรบมาควบคุมการเชื่อมต่อเนี่ยพรบเดิมที่มันเชื่อมต่อคือลักษณะการเชื่อมต่อเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเช่น เครื่องปั่นไฟตามหนังกลางแปลงเนี่ยเมื่อพ.ศ.2503เนี่ยเขากำหนดไว้เวลาไฟดับแล้วเครื่องเปิดไฟมันยังทำงานมันยังจ่ายไฟออกมันจะไปทำให้การไฟฟ้าเป็นอันตรายแต่ตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็เลยอยากจะเสนอให้ท่านนายกหรือว่าใครเนี่ยช่วยปรับให้มันทันเทคโนโลยีตัวนี้ครับหมายความว่าไฟแทนที่จะว่าทำอาจารย์ว่า3,000วัตต์อะไรเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าปัจจัยไฟแดดเกินมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็เก็บไว้ในไม่มันเข้าสายไปเลยคือพอติดแล้วไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะมันทำงานของมันเองเรานอนเฉยๆมันจัดการมันเองหมดไฟที่ไหนสูงที่ไหนต่ำมันจัดการหมดนะครับแล้วไฟที่ติดหลังคาบ้านมันจะมีประโยชน์กับบ้านที่เราอยู่ใกล้ๆนะครับไฟเราเนี่ยวอลเตจมันสูงเราผลิตได้สูงกว่าไฟฟ้ามันก็จะมาให้เราใช้ก่อนโฆษณามาพอล้นมันก็ไปข้างนอกไปเองครับเชิญครับอย่างนี้เราแยกได้ไหมไม่ใช่พี่เทสลาใช่ไหมครับใช่ไหมไม่ได้ยินเลยครับแยกออกมาอย่างสมมติว่าเอาสมมติแทนเครื่องแทนอ๋อถ้าที่ผมเช็คเมื่อเดือนที่แล้วยังครับยังเดือนที่แล้วยังเชิญเรียนอีกครั้งนะครับเราไม่ได้มาขายอะไรทั้งสิ้นนะครับปัญหาของเราคือว่าเราใช้พลังงานในโลกเนี่ยมันโลกเรากลายเป็นสิ่งโสโครกเน่าเปื่อยหมดแล้วผุพังหมดแล้วเราจะมาแก้สิ่งแวดล้อมโลกขณะเดียวกันเราจะมาแก้ความเหลื่อมล้ำให้พี่น้องสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้แทนที่จะเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวอย่างเมื่อก่อนเราให้พี่น้องมารับผิดชอบต่อโลกร่วมกันนะครับนี่คือเจตนาของเราไม่มีอะไรแอบแฝงทั้งสิ้นนะครับนะเชิญครับสามเฟสใช่ไหมตัวนี้มีทั้งซิงเกิลเฟสแล้วก็ไฟสามเฟสเราใช้ได้ทั้งสามเฟสหรือว่าซิงเกิลเฟสใช้ได้มันมีทุกยี่ห้อทุกบริษัทที่เขาทำเขาจะรองรับไฟ3เฟสแล้วก็ไฟเฟสเดียวส่วนไอ้แบตเตอรี่เนี่ยเทสลาเนี่ยทำเมื่อก่อนที่จะมานี่อ่านของ30ปีสาเบนยี่ห้อเบนก็ทำเบนแล้วทำได้มากกว่าเทสลาด้วยสามารถที่จะขนานไปอีกเป็น10ลูกหรือ20ลูกนี่แหละลองอ่านดูรู้สึกว่าเว็บผู้จัดการเอาลงไว้อยู่ว่าเบนทำแบตเตอรี่ตัวนี้ออกมา
มันก็เป็นแบตเตอรี่ดีๆเกรด A เท่านั้นเองอ่ะเช่นเขาลงทุน100บาทเขาประกันกำไรให้8บาท50 8บาท40ตังค์เงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเขาไม่ได้สนใจการประหยัดไงเขาก็เน้นการลงทุนอย่างเดียวเพราะว่ากำไรเข้ามาจากการลงทุนดิฉันเองเคยคุยกับกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตั้งแต่สมัยที่มาเป็นสว.ปี51เขาบอกว่าเนี่ยคุณเปลี่ยนอันนี้ได้ไหมเปลี่ยนเป็นว่าถ้าการไฟฟ้าสามารถส่งเสริมการประหยัดได้มากเท่าไหร่เนี่ยให้เขาได้กำไรกลับคืนไปแทนที่จะเป็นเน้นเรื่องการลงทุนถ้าทำอย่างนี้ได้ในการไฟฟ้ามันก็จะอยากจะลงอยากจะประหยัดใช่ไหมตอนนี้เราทำแบบอะไรไฟฟ้าเบอร์5มีอยู่อย่างเดียวเบอร์5เท่านั้นแหละแต่ประหยัดอย่างอื่นก็ไม่ทำทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยก็คิดว่าถ้าหากว่า อย่างที่คุณอิทธิบุญพูดอะผีเสื้อขยับปีกคือข้างบนเขายังไม่อยากขยับนะฮะเพราะว่าพอขยับแล้วเนี่ยมันผูกขาดไม่ได้เวลานี้การผูกขาดมันทำให้คนบางกลุ่มได้กำไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องดันกันไปอ่ะคือทุกคนช่วยกันผลิตช่วยกันทำเอาจะประหยัดของเราก่อนส่งเข้าไปในระบบเขาได้แต่ว่าไม่ต้องไปคิดขายก็ได้ในช่วงต้นนะฮะโดยที่ทางสปช. อย่างพวกเราเนี่ยก็จะพยายามผลักดันว่าก่อนที่เราจะหมดวาระเนี่ยก็จะพยายามผลักดันให้ไอ้เรื่องนี้เข้าไปสู่ระบบของปฏิบัติการให้ได้คือถ้าทำอันนี้ได้ก็น่าจะช่วยพวกเราได้มากขึ้นชะตาชีวิตของคุณรสนาอาจไม่ได้ไปต่อนะครับสุดท้ายของเวทีครับอยากจะขอเชิญอาจารย์ประสาทก่อนนะครับที่จะช่วยกล่าวสรุปทิ้งท้ายให้กับพวกเราทุกๆคนว่าเราจะก้าวเดินททำทันทีได้อย่างไรฮะเรียนเชิญครับอาจารย์ครับครับมันอยู่ที่ความมั่นใจของพวกเรานะครับอย่างผมเองเนี่ยก็เรียนมาทางไม่ใช่เรียนไฟฟ้านะครับผมก็ยังกลัวๆอยู่นะต้องมีท่านพระครูนำนะแต่ว่าผมเชื่อว่าเราฝึกได้นะหนึ่งก็คือว่าเราต้องเข้าใจนโยบายภาพรวมเราทำเพื่ออะไรนะครับเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราทำเพื่อโลกนะครับเพื่อกระจายรายได้เพื่อความมั่นคงทุกอย่างเลยนะครับส่วนเทคนิคต่างๆเราฝึกกันได้แล้วเราก็มาช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายขึ้นมาเพื่อลูกหลานของพวกเราในอนาคตนะของวันนี้มันคลิกเดียวนะครับคลิกเดียวเปลี่ยนได้จริงๆนะแล้วทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคซึ่งคุณสาดีนั่งอยู่ที่นี่เรามีโครงการที่จะทำแบบนี้สัญจรไปที่ต่างๆตามที่พี่น้องรวมกลุ่มกันได้เลยเรียกร้องเราให้เราไปมูลนิธิพูดกับผมนะครับอาสาที่จะไปคุยนะครับเรากระจายไปทั่วประเทศนะครับที่จะทำแบบนี้นะเราเคารพกฎหมายอะไรตามวัดก็ได้นะวัดนี่เป็นหนี้ค่าไฟฟ้าอยู่เยอะแยะไปหมดแล้วนะซึ่งตรงนี้มันสามารถแก้ปัญหาได้ครับก็หวังว่าวันนี้เป็นการจุดประกายเล็กๆนะครับของพี่น้องแล้วก็ช่วยพูดต่อนะครับเรานั่งอยู่ตรงนี้ 6-70 คนพูดต่อออกไปคนละทีคนละทีมันก็กระจายไปอย่างรวดเร็วผีเสื้อกระยับปีกอย่างที่ว่านะครับนะเพราะงั้นด้วยความหวังว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลได้ครับขอบคุณพี่น้องครับครับสุดท้ายนะครับขอกราบนมัสการอาจารย์ช่วยให้สินให้พรพวกเราด้วยครับเป็นกำลังใจแก่ชีวิตครับก็อาจารย์ประสาทก็พูดมาหมดแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่สนใจห่วงใยโลกห่วงใยบ้านเมืองด้วยกันห่วงใยพลังงานสนใจที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านด้วยสาธุครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ Facebook ของโรงเรียนศรีแสงธรรมนะครับเข้าไปได้นะครับในนั้นจะมีรายละเอียดต่างๆแล้วก็สามารถใช้ไม่ใช่ใช้ธรรมครูขอความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ในเรื่องของการติดต่อแผงโซล่าเซลล์ที่บอกว่าอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับอาจจะให้ท่านช่วยเนี่ยในเรื่องของการจัดการติดต่อประสานงานนะครับหากใครต้องการที่จะเริ่มดำเนินการแล้วก็ Facebook แห่งนี้นะฮะก็จะเป็นที่รวมของข้อมูลต่างๆนะครับตอนนี้ท่านนายกติดตามท่านพระอาจารย์ตลอดนะฮะท่านจัดการมาเองเราเพียงจะเอานี่ไปติดก็ไม่ต้องทำI'm sorry.
Do-d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 o